ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้คนที่อยู่ในโลกภายนอกต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากันทั้งหมดเพราะว่าพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อรับชมความสนุกเท่านั้นเนื่องจากกว่าหลังจากที่โลกเพลินสวรรค์ปิดลงในทุกๆครั้งก็จะเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นการเข่นฆ่าเพื่อแย่งชิงสมบัติภายในโลกเพลินสวรรค์ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถึงได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นเมื่อคุมพลังบางแห่งรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ก็จะนำกองกำลังมาดักรอที่นี่เพื่อหมายจะล้างแค้นให้สิทธิ์ของตัวเองหากว่ามีความต่างชั้นด้านคุมพลังกันมากก็จะลงมือสังหารโดยทันทีทว่าหากว่ามีความแข็งแกร่งพอเทียบเทียมกันได้ก็จะลงมือสังหารเฉพาะสิทธิ์ของอีกฝ่ายเพื่อถือเสียว่าเป็นการล้างแค้นให้กับลูกศิษย์และกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองทว่าหากว่าเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งจนไม่สามารถต่อกรด้วยได้ก็ทำได้เพียงแค่กลืนความอัปยศกลับไปเท่านั้นพวกเขาทำได้เพียงแค่หันหลังกลับไปอย่างเดียวฉะนั้นแล้วการปิดตัวของโลกเพลินสวรรค์ถึงได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นปกติเวลาที่โลกเพลินสวรรค์จะโคจรมาถึงในแต่ละครั้งมันแตกต่างกันออกไปฉะนั้นแล้วความขัดแย้งถึงได้แตกต่างไปเช่นเดียวกันครั้งนี้มันห่างไปเป็นเวลาหลายหมื่นปีฉะนั้นแล้วผู้คนถึงได้รู้ดีว่ามันจะต้องเป็นความขัดแย้งกันครั้งใหญ่อย่างแน่นอนนี่ทำให้พวกเขามารอที่นี่เพื่อรอชมการต่อสู้นี้ทว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกคาดไม่ถึงคือการที่ประตูทางเชื่อมโลกเพลินสวรรค์ได้ถูกทำลายก่อนที่หลงเฉินจะลงมือสังหารเจ้าหมิงซวนไปเฉยๆนั่นน่ะเป็นถึงสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์สูงส่งของสำนักตำหนักเพลินสวรรค์นี่คือลูกศิษย์เพียงคนเดียวของเจ้าสำนักที่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่ดุดันไร้เทียมทานทว่าตัวตนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกลับถูกคมดาบของหลงเฉินสังหารลงถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองภายในเมืองมังกรเพลิงบิดาของเฟิงเซียงที่เห็นว่าม่านมิดกำลังบิดเบี้ยวและมียอดฝีมือมากมายถาโถมกันออกมาก็ได้มองไปพบกับร่างของเฟิงเซียงพร้อมทั้งถอนหายใจออกมาด้วยความรู้สึกโล่งอกถึงแม้ว่าเขาจะขับไล่อีกฝ่ายออกจากตระกูลไปแล้วก็จริงแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นบุตรชายแท้ๆของตัวเองเขาต้องเป็นห่วงอยู่แล้วไอชาติชั่วหลงเฉินตายไปซะตอนนี้เองที่ชายชราคนหนึ่งส่งเสียงกู่ร้องออกมาพร้อมทั้งคว้าเอาอาวุธโลกาเทวะขึ้นมาฟาดฟันเข้าใส่ทางหลงเฉินผู้คนมองออกไปทางชายชรานี้พร้อมทั้งพบว่าอีกฝ่ายเป็นคนของเผ่าอีกาทองคำที่แผดจิตสังหารอันน่าหวาดหวั่นออกมาอย่าบอกนะว่าผู้คนหันมองออกไปพร้อมทั้งพบว่าไม่มีร่างของวูหยางอยู่ในกลุ่มคนที่กลับออกมาถึงได้พอจะเข้าใจได้ถึงบางสิ่งพวกเขารู้ดีว่าก่อนหน้านี้หลงเฉินและเจ้าหมิงส่วนล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกันตอนนี้เมื่อแผดจิตสมาธิออกไปก็พบกับเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างการที่นอกเหนือจากเฟิงเซียงแล้วทุกคนล้วนหายตัวไปกันหมดนี่ทำให้พวกเขาเกิดความคิดที่น่าเหลือเชื่อขึ้นมาหลงเฉินเอาชีวิตของสิทธิ์ข้าคืนมาทันใดนั้นเองที่หนึ่งในผู้คนเสียงกู่ร้องพร้อมทั้งทำให้ม่านฟ้าสั่นไหวก่อนที่จะปรากฏร่างของชายชราคนหนึ่งขึ้นมาเจ้าสำนักตำหนักเพลินสวรรค์หนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังหลังจากที่ตระหนักได้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายยอดฝีมือมากมายพากันพุ่งกระโจนเข้ามาจากรอบทิศทางสิ่งที่ทำให้พวกเขาหวั่นหวั่นก็เพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นยักษ์ย้ายใหญ่เลยก็ว่าได้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีเผ่ามารเผ่าโลหิตเผ่ายมโลกและอื่นๆต่างมองไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่ขบฟันเอาไว้แน่นนี่หลงเฉินทำอะไรไปกันแน่ทุกคนโห่ร้องออกมามันเป็นเพราะว่ามีหลายๆคนรู้จักหลงเฉินเป็นอย่างดีเพราะว่าชื่อเสียงของเขาโด่งดังอย่างมากเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่ในของสำนักที่หนึ่งในใต้ล่าเขาคือคนที่กล้าปล้นชิงทรัพย์ของสำนักหลงเถิงถึงได้ทำให้ผู้คนคิดว่าหลงเฉินคงจะออกไล่ล่าสังหารเจ้าหมิงสวนและคนอื่นๆในโลกเพลินสวรรค์อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่หลงเฉินลงมือสังหารเจ้าหมิงซวนกับตาของตัวเองและถูกฝูงชายชรารายย่อล้อมเอาไว้ถึงได้ทำให้พวกเขาได้แต่อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นไซหัวออกไปชีวิตมันเป็นของข้าทันใดนั้นเองที่ระหว่างที่ผู้คนกำลังรายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้ก็เป็นตอนที่มีช่องว่างมิติปรากฏขึ้นก่อนนอที่จะมีเสียงกู่ร้องส่งตามออกมามันเป็นเสียงที่ทำให้ดวงวิญญาณของผู้คนสั่นสะท้านม่านมิติได้ระเบิดออกพร้อมทั้งปรากฏกลุ่มก้อนเปลวเพลิงเผาไม่อยู่กลางอากาศเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้พลังอัคคีในโลกใบนี้พรุ่งพล่านออกมาโดยทันทีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาทำให้หลักวิธีทั้งปวงสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องก่อนที่ม่านมิติจะเริ่มบิดเบี้ยวไปมาเปลวเพลิงห้วงมิติหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาด้วยความตกตะลึงหลังจากที่เห็นหมอกสีดำทมิฬกำลังเผาไหม้นี่คือเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดในฟ้าดินแห่งนี้มันคือเปลวเพลิงที่ต่ำช้าที่สุดอย่างเปลวเพลิงห้วงมิตินั่นเอง
หลายๆคนไม่ได้เข้าไปภายในโลกเพลิงสวรรค์และมีหลายๆคนไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องของหยานหงตอนนี้เมื่อหยานหงก้าวออกมาก็ทำให้ทุกคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าโลกเพลิงสวรรค์จะชักนำเปลวเพลิงห้วงมิติมาที่นี่เหล่ายอดฝีมือที่พุ่งเข้าหาหลงเฉินล้วนแล้วแต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีซึ่งครอบคลุมร่างของพวกเขาเอาไว้เช่นเดียวกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหยานหงก็ไม่ได้ทำให้หลงเฉินเบี่ยงหลบเลยด้วยซ้ำเคล็ดวิชาทานดารายอดลพาชักนำดวงดาวจากห้วงจักรวาลหลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องก่อนที่แผ่นพันดวงดาวจะสั่นไหวพร้อมทั้งทำให้ดวงดาวทั้ง99ดวงส่องสว่างพริบตานั้นเองที่ผู้คนอดแงนหน้ามองท้องฟ้าไม่ได้พวกเขาเห็นเพียงแค่ว่ามีดวงดาวบางกำลังกำส่องสว่างที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแต่ก็มองเห็นได้อยู่ดีสวรรค์ผู้อาวุโสหลงเฉินกำลังใช้แก่นแท้ของเคล็ดวิชาทานดารายอดลพาเพื่อสูบเอาพลังของดวงดาวหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องด้วยความตื่นเต้นนี่คือยอดฝีมือที่ฝึกยุทธ์ด้วยเคล็ดวิชาทานดารายอดลพาที่เคยได้รับฟังการแสดงธรรมของหลงเฉินนี่ทำให้เขาเคารพและเลื่อมใสในตัวของหลงเฉินอย่างสุดใจเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับหลงเฉินที่นี่แล้วยังได้เห็นภาพที่หลงเฉินชักนำพลังของดวงดาวเข้าสู่ร่างของตัวเองกับตาเมื่อพลังแห่งดวงดาวถูกชักนำเข้าร่างก็ทำให้ดวงดาว99ดวงในหมู่ดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงภายในร่างของเขาสั่นไหวก่อนที่จะมีสายทานพลังไหลทะลักเข้าสู่ร่างกายของเขามันเป็นพลังที่ไร้เทียมทานและไม่สามารถต่อต้านได้นี่คือพลังที่ไม่ได้เป็นของเขาแต่มันเป็นการดึงเอาพลังจากก้าวสวรรค์มาเกื้อหนุนตัวเองมันเป็นพลังที่ไม่สามารถกักเก็บหรือดูดกลืนมาได้มันเป็นการใช้โอกาสเพื่อชักนำมันมาเท่านั้นหากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็จะทำให้ร่างกายของเขาถูกพลังนี้ฉีกออกนี่คือขีดจำกัดสูงสุดที่เขาทนรับได้เขาไม่สามารถสัมผัสถึงการคงอยู่ของดวงดาวภายในโลกเพลินสวรรค์ได้ถึงได้ไม่สามารถดูดกลืนพลังของมันได้ทว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีข้อจำกัดด้านนั้นอีกต่อไปแล้วถึงได้สูบเอาพลังเข้าล้างแล้วส่งถ่ายไปสู่ดาบหมิงหงปราณม่วงไหลทะลักออกมาไม่หยุดก่อนที่ดวงดาวทั้ง99ดวงจะส่องสว่างและชักนำพลังอันไร้ที่สิ้นสุดให้กับมันเมื่อฟาดฟันออกไปก็ทำให้ม่านจักรวาลเปลี่ยนสีไปราวกับสามารถทำลายโลกทั้งใบได้ดาบยาวฟาดฟันออกไปทำให้เกิดการระเบิดออกและเผยให้เห็นหอกสีดำทมิฬนี่คือการปะทะกันของสุดยอดอาวุธที่สร้างเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับเสียงกลองของถวยเทพที่ทำลายหลักวิธีทั้งปวงอาวุธเทวะทั้งสองได้อัดกระแทกเข้าใส่กันพร้อมสร้างคลื่นมรณะกวาดออกไปกลืนกินม่านสวรรค์และห้วงจักรวาลมันทำให้ฟ้าดินแห่งนี้เปลี่ยนสีไปเมื่อคลื่นมรณะกวาดออกไปก็ทำให้ทุกคนที่รายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้ต่างรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีถึงได้หันหลังเพื่อเตรียมตัวหนีไปน่าเสียดายที่มันสายเกินไปถึงได้ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าโดยที่ไม่เหลือแม้กระทั่งดวงวิญญาณนี่คือพลังที่ไม่อาจต่อต้านได้มันคือพลังที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้ฉะนั้นแล้วต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังนี้แล้วก็ทำให้พวกเขาดูเปราะบางเหลือเกินยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกขั้นต้นนั้นสลายหายไปไม่มีเหลือขอบเขตเจ้าโลกขั้นกลางที่ปะทะเข้ากับคลื่นระลอกมรณะนี้ต่างสูญเสียร่างกายหยาบไปและคนที่ไม่มีอุปกรณ์โลกาเทวะคอยปกป้องก็จะทำให้วิญญาณหลักฐานสลายหายไปในไม่ช้าปีศาจเท่าขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงนั้นไหวตัวได้เร็วกว่าใครถึงได้หนีออกไปจากแกนกลางการระเบิดนี้ทว่าพวกเขาก็ยังได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงถึงได้กระอักเลือดออกมาด้วยอาการบาดเจ็บอย่างหนักอยู่ดีสิ่งที่ทำให้พวกเขาหวั่นหวั่นที่สุดก็เพราะว่าคลื่นระลอกสีดำทมิฬนี้กลับอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอันไร้ที่สิ้นสุดไม่เพียงแค่ทำลายร่างกายหยาบของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรุกล้ำเข้าไปยังดวงวิญญาณถึงได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวหลังจากที่คลื่นระลอกสีดำทมิฬกาดออกไปไกลก็พบว่าพื้นที่หลายล้านลี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าร้อมกับหลุมดำขนาดใหญ่เหนือม่านฟ้าที่รายล้อมไปด้วยรอยปริแตกของห้วงมิติตอนนี้ท้องฟ้าที่เคยเป็นสีครามได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำยามค่ำคืนฟ้าดินเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงราวกับว่าวันสิ้นโลกได้เดินทางมาถึงอย่างไรอย่างนั้นเหล่ายอดฝีมือที่อยู่ห่างออกไปต่างหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านและไม่กล้ามององออกมาเปลวเพลิงห้วงมิติสามารถเผาผลาญได้ทุกสรรพสิ่งมันเป็นพลังที่กลืนกินได้ทุกสรรพสิ่งภายใต้ฟ้าดินแห่งนี้โดยที่ไม่มีสิ่งใดสามารถต่อต้านได้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าเปลวเพลิงห้วงมิตินี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ใช้เปลวเพลิงแต่ก็รู้จักกันอย่างดีนี่คือเปลวเพลิงที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ทั้ง9และโลกทั้ง10นี่คือตัวตนที่ไร้เทียมทานนี่เคล็ดวิชาที่สาบสูญไปนานอย่างเคล็ดวิชาทานดารายอดลพากลับแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้เลยงั้นหรือนี่ถึงขั้นสามารถต่อกรกับเปลวเพลิงห้วงมิติได้เลยหรือ
ผู้คนแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองออกมาเพราะว่ามีหลายคนที่รู้จักชื่อของเคล็ดวิชาทานดารายอดนภาเมื่อไม่นานมานี้หลงเฉินเองก็ทำการแสดงธรรมไปภายในโบราณสถานของสำนักทานดาราถึงได้ทำให้ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปไกลตอนนี้หลงเฉินได้เรียกเอาปรากฏการณ์ทานดาราขึ้นมาแล้วชักนำพลังแห่งดวงดาวเข้าสู่ร่างของตัวเองมันเป็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาด้วยความหวาดกลัวนี่คือพลังที่แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าที่ตำนานว่าเอาไว้เสียอีกทั้งสองคนใช้การโจมตีอย่างเต็มกำลังโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันสังหารยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกไปมากมายขนาดไหนพลังระดับนี้ต่อให้เป็นขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงเองก็ยังต้องหวั่นหวั่นเช่นเดียวกันเหนือม่านฟ้าแห่งนี้รายล้อมไปด้วยรอยปริแตกของห้วงมิติมันเป็นรอยปริแตกที่ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆโดยที่มีร่างของหลงเฉินกำลังถือดาบหมิงหงชี้ออกไปทางหยานหงที่อยู่ห่างไกลออกไปหยานหงที่ถือหอกสีดำทมิวไลได้จับจ้องไปยังร่างของหลงเฉินขณะที่ผมของเขาโบกสะบัดไปมาแล้วพูดขึ้นว่าเยี่ยมมากเป็นพลังที่แปลกประหลาดจริงๆไม่คิดเลยว่าจะสามารถรับการโจมตีเต็มกำลังของข้าเอาไว้ได้ทว่าพลังปราณม่วงของเจ้าได้ถูกใช้ไปจนหมดแล้วเจ้าจะรับการโจมตีต่อจากนี้ของข้าด้วยอะไรอีกกันผู้คนพบว่าตอนนี้ปราณม่วงที่อยู่ด้านหลังของหลงเฉินได้สลายหายไปเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินใช้พลังทั้งหมดออกมารับการโจมตีนี้เอาไว้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเกินไปแล้วเจ้าจำเป็นต้องพักผ่อนเสียบ้างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นภายในห้วงจิตของหลงเฉินก่อนที่สติของเขาจะเริ่มเลือนรางไสหัวไปไกลๆหลงเฉินส่งเสียงออกอย่างดังเพราะว่าเมื่อครู่มันเป็นเสียงของจิตมารที่พยายามส่งการโจมตีทางจิตใจเพื่อควบคุมร่างของเขาเขารู้ดีว่าเมื่อเขาเดือดดันเมื่อไหร่ก็จะทำให้จิตมารของเขาพร้อมที่จะสร้างปัญหาและหาโอกาสควบคุมร่างนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าเทพธิดาสายรุ่งสวรรค์ได้ช่วยเหลือเขาในการหยุดยั้งจิตมารเอาไว้หากว่ายังปล่อยให้มันกัดกินเขาก็คงจะไม่มีใครสามารถปลุกเขากลับขึ้นมาได้อีกต่อไปเขาส่งเสียงออกมาอย่างดังโดยที่ผู้คนคิดไปว่ามันเป็นการสนทนากับหยานหงถึงได้ทำให้อีกฝ่ายยะหยานอย่างเย็นชาแล้วเก็บเอาหอกสีดำทมิฬกลับไปอย่างช้าๆปรากฏการกลางหลังของเขาได้สั่นไหวก่อนที่จะปรากฏกลุ่มก้อนแสงสีดำทมิฬขึ้นมาในมือของเขาก่อนที่สายทานของงอพลังจะโถมเข้าหามันปรากฏการกลางหลังของเขาได้ถูกกลุ่มก้อนแสงนี้ดูดกลืนเข้าไปก่อนที่จะปรากฏลวดลายสีดำทมิฬขึ้นที่กลางหน้าผากของเขาราวกับการตื่นขึ้นของเทพปีศาจขณะที่มองไปทางหลงเฉินแล้วยะหยานออกมาอย่างเย็นชาว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบเจอกับยอดฝีมืออย่างเช่นเจ้าภายในสถานที่แห่งนี้ทว่าตอนนี้เจ้าไม่เหลือพลังอีกแล้วเพื่อเป็นการแสดงความนับถือเจ้าข้าจะใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าเราในการสังหารเจ้ามันจะเป็นการโจมตีที่ผสานพลังของโกลาหลแรกเริ่มเจ้าเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหรือยังหลังจากที่พูดจบก็ทำให้ผู้คนพบว่ากลุ่มก้อนพลังในมือของหยานหงเริ่มที่จะรายล้อมไปด้วยพลังหลักการอันเข้มข้นมันเป็นพลังมันยุคโกลาหลแรกเริ่มแค่มองไปทางมันก็ทำให้จิตใจของผู้คนสั่นสะท้านไปแล้วต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกขั้นสูงก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเป็นเพราะว่ามันเป็นพลังที่ทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความตายเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังนี้แล้วพวกเขาดูราวกับเป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นเจ้าจำเป็นต้องใช้พลังของข้าไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะต้องตายอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเองที่จิตมารของเขาได้ส่งเสียงออกมาเพื่อล่อลวงอีกครั้งครั้งนี้เนตรแห่งการชำระล้างของเขาได้เริ่มขับเคลื่อนตัวเองขณะที่พลังแห่งความมืดเริ่มไหลทะลักออกมาทว่าหลงเฉินไม่อยากจะใช้พลังนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสามารถควบคุมพลังของมันได้หรือไม่หากว่าถูกจิตมารแย่งชิงร่างไปก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะยึดกลับคืนมาได้หยานหงนั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวแต่หากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าบีบบังคับให้อุปกรณ์โลกาเทวะต้ององจุดระเบิดตัวเองก็คงจะสามารถใช้เบิกสวรรค์ต่อเนื่องจนถึงขั้น3ออกมาได้เขามีความมั่นใจกว่า9ส่วนว่าจะสามารถสังหารอีกฝ่ายได้แน่ๆทว่าเบิกสวรรค์ของเขาได้ถูกขัดจังหวะเอาไว้โดยยอดฝีมือเผ่ามารอัคคีบรรพการรวมถึงเจ้าหมิงส่วนและคนอื่นๆไปแล้วเขาสังหารยอดฝีมือไปอย่างต่อเนื่องและเผาผลาญพลังของตัวเองไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปราณม่วงที่ล้ำค่าแต่ทว่าหยานหงนั้นหน่งพลังเอาไว้เป็นเวลานานมากแล้วฉะนั้นเขาถึงได้จำเป็นต้องชักนำพลังแห่งดวงดาวเข้ามารับเพื่อใต้เอาไว้ถึงแม้ว่าจะรับการโจมตีเอาไว้ได้ก็จริงแต่พลังปราณม่วงภายในร่างได้ถูกเผาผลาญไปเกือบทั้งหมดเขาไม่สามารถชักนำพลังแห่งดวงดาวได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้จิตมารก็ยังคงล่อลวงเขาอยู่ตลอดเขาพยายามคงสติของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกมันรบกวนแล้วเก็บเอาดาบหมิงหงกลับไปก่อนที่ดอกบัวจะเบ่งบานขึ้นในมือของเขาพร้อมๆกับเสียงสวดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนก้องไปทั่วก้าวสวรรค์
ดอกบัวในมือของเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีขนาดกว่าร้อยลี้พันลี้หมื่นลี้แสนลี้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจกลับสามารถทำให้ดอกบัวนี้บดบังม่านฟ้าได้มันเป็นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ทั้งจักรวาลสันสถานไม่อยู่ดับมันเป็นพลังทำลายที่ทำให้ทั้งก้าวสวรรค์ต้องเปลี่ยนสีไปตอนนี้เขากำลังเดือดดานถึงขีดแล้วถึงได้เรียกเอาพลังอัคคีทั้งหมดที่ดูดกลืนในโลกเพลิงสวรรค์ออกมาผู้คนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ารัศมีพลังทำลายของการโจมตีนี้มันกว้างมากหลังจากที่มันขยายใหญ่ขึ้นถึงขนาดแสนลี้ก็เริ่มบีบอัดตัวเองอย่างรวดเร็ว100,000 ลี้ 80,000 ลี้ 60,000 ลี้เมื่อมันบีบอัดตัวเองก็ยิ่งแผดแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นกว่าเก่าออกมาเรียกได้ว่าทุกคนต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของหยานหงเองก็ด้วยหยานหงรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะว่าตอนนี้พลังจากปรากฏการณ์กลางหลังของเขากำลังถมเข้าไปภายในลูกเพลิงในมือของเขาแต่เขาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปถึงได้ส่งการโจมตีออกไปโดยทันทีเมื่อมันถูกผลักออกมาก็ทำให้ม่านมิดและการเวลาแตกสลายขณะที่ม่านฟ้าถูกทะลวงผ่านแล้วพุ่งเข้าหาร่างของหลังงอเฉินเปลวเพลิงห้วงมิติเบิกสวรรค์ตอนนี้เองที่ดอกบัวเพลิงในมือของหลงเฉินก็บีบอัดตัวเองถึงขีดสุดแล้วเช่นเดียวกันถึงได้ส่งมันออกไปพร้อมส่งเสียงคำรามอย่างดังว่าดอกบัวเพลิงผ่านโลกาเปลวเพลิงทั้งสองล้วนแล้วแต่มีพลังในการทำลายล้างโลกพวกมันอัดกระแทกเข้าใส่กันอย่างจังท่ามกลางสายตาที่หวั่นหวั่นของยอดฝีมือนับหลายล้านคนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ